สวัสดีครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125S นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2004นะครับอุปกรณ์นะครับที่มีก็คือประแจแหวนนะครับเบอร์18ครับซึ่งน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่บริเวณใต้ท้องเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับถาดรองน้ำมันเครื่องในที่นี้ผมจะใช้แกนนอนน้ำมันเก่ามาตัดนะครับเพื่อรองรับน้ำมันเครื่องเก่านะครับสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันก็คือจะต้องมาคายฝาน้ำมันเครื่องข้างคันสตาร์ทนะครับเพื่อให้มีอากาศเข้าไปได้ทำให้น้ำมันเครื่องเนี่ยไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ประแจแหวนนะครับคลายน็อตนะครับจะสังเกตว่าบริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยจะมีกาดนะครับสำหรับกันหัวน็อตสำหรับกันหินมากระแทกนะครับตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมุมนี้จะเห็นได้ชัดนะครับหลังจากคลายน็อตแล้วนะครับเราก็ใช้มือหมุนออกนะครับขั้นตอนนี้ระวังนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องที่มีความร้อนอยู่น้ำมันเครื่องก็จะร้อนนะครับเราควรสตาร์ทรถไว้สักพักแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นระดับหนึ่งครับแล้วก็คลายน้ำมันเครื่องเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลลงมานะครับจะสังเกตว่าน้ำมันเครื่องจะเป็นสีดำนะครับดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับของรถจักรยานยนต์เราควรถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดระหว่างนั้นนะครับเมื่อคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรามาต้องมาเปิดฝาสำหรับเติมน้ำมันด้วยนะครับเพื่อให้มันมีแรงระบายลงไปตรงนี้จะมีก้านวัดด้วยนะครับน้ำมันในสีดำนะครับควรถ่ายตามระยะนะครับเพื่อสมรรถนะแล้วก็ลดการสึกกร่อของเครื่องยนต์นะครับหลังจากนั้นเราจะรอนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะรอจนน้ำมันไหลจนหมดนะครับครับหลังจากที่เรารอน้ำมันจนหมดแล้วนะครับก็อาจจะตะแคงรถซ้ายขวาช่วยด้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดบริเวณรูน็อตนะครับแล้วก็ตุมาเช็คสภาพน็อตครับสภาพน็อตมาเช็คสภาพน็อตสภาพแหวนว่ามีเกี่ยวรูดไหมแหวนเสียหายไหมนะครับหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับที่เดิมนะครับอันนี้ไม่เสียหายนะครับหลังจากนั้นเราใช้ผ้าทำความสะอาดนะบริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องให้สะอาดนะครับไม่มีเศษผมหลังจากนั้นเราก็กำหนดขันให้แน่นนะครับพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเติมน้ำมันกันครับสำหรับจุดเติมน้ำมันนะครับจะดูตรงคันสตาร์ทเท้าด้านขวานะครับตรงนี้นะครับเราหมุนออกมานะครับก็จะมีก้านวัดนะครับเป็นการวัดน้ำมันที่เติมนะครับสำหรับเวฟ 125S เนี่ยเขาจะเติมอยู่ที่ 0.8 ลิตรหรือ800 ml นะครับตัวน้ำมันนะครับเมื่อวัดแล้วจะต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าขีดล่างนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ไม่ต่ำกว่าขีดล่างแล้วจะไม่สูงกว่าขีดบนนะครับอยู่ระหว่างนี้ครับวิธีวัดนะครับพอเติมเสร็จก็กดลงไป
เท่านี้นะครับไม่ต้องหมุนนะครับเท่านี้แล้วก็มาเช็คน้ำมันดูครับสำหรับน้ำมันนะครับก็ขึ้นอยู่เพื่อนๆ เลือกใช้แล้วผมจะเลือกใช้ยี่ห้อคัตตอนนะครับเบอร์10W30นะ 4T นะครับสำหรับเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์4จังหวะนะครับขนาด 0.8 ลิตรนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับเขาก็จะบอกสรรพคุณแล้วก็เกรดนะของน้ำมันไว้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรนะครับน้ำมันนี้ผมก็ซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะครับที่เป็นตัวแทนน้ำมันผมก็กลัวว่ามันจะเป็นน้ำมันปลอมนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับซื้อตามร้านที่เขาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ก้านวัดนะครับกดเข้าไปโอเคนะครับอยู่บริเวณไม่ต่ำกว่าขีดบริเวณตรงเกือบๆสุดพอดีนะครับสุดเขตพอดีก็ทำการปิดนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันอันนี้เป็นออยล์น้ำมันฝาน้ำมันนะครับเห็นไหมผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนของจริงของปลอมแต่ผมซื้อร้านที่เคยซื้อประจำนะครับที่เขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้โดยตรงนะครับน้ำมันเครื่องเก่าเราก็ใส่ขวดเดิมนะครับแล้วก็ไปให้ฝากอู่กำจัดนะครับส่งกำจัดอย่างถูกต้องนะครับเพื่อไม่เป็นปัญหามลพิษนะครับก็ปล่อยให้เครื่องเดินเบาสัก 3-5 นาทีนะครับความรู้สึกแรกที่รู้สึกเลยก็คือว่าเครื่องเดินเรียบขึ้นนะครับเราก็เช็คนะครับว่าบริเวณจุดถ่ายน้ำมันมีรอยรั่วซึมไหมนะครับก็ไม่มีนะครับผมว่าแหวนเนี่ยนานๆเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าไม่ชำรุดแล้วหรือไม่ได้บี้ความหนาหายเป็นเยอะเกินไปนะครับพอเป็นแนวทางนะครับผมเตือนได้นะครับช่วงนี้ทำเองได้นะครับซื้อน้ำมันมาประมาณสัก140บาทนะครับค่าแรงก็ฟรีนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เปลี่ยนแหวนด้วยนะแหวนก็ไม่แพงครับประมาณสักไม่เกิน20บาทนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ